เจ้ากับเมื่อไรจะไม่ขอแต่
วยงามอย่างมากนะครับสำหรับการไหว้รำบูชาครูบาอาจารย์ของน้องๆนางรำทั้ง2คณะ2เวทีโดยพร้อมเพรียงกันเอ๊ะหรือว่าจะเป็น3คณะหรือเปล่านะด้านหน้าเวทีเห็นมีนางรำตัวน้อยอีกคณะนึงด้วยใช่มั้ยนี่เป็นนางรำมารำในงานนี้อีกคณะนึงใช่มั้ยชื่อคณะอะไรในกระโปรงสีฟ้าเนี่ยพร้อมตั้งแต่6โมงเย็นแล้วนะครับผมคาดว่าไม่เกิน4ทุ่มน่าจะหลับนะครับคณะนี้นะวันนี้ต้องนะครับทักทายกันนะครับที่บอกว่าครอบครัวของเจ้าภาพก็คือคุณพี่ดังธนานะครับที่จะจัดให้มีลำวงแก้บนในค่ำคืนนี้แล้วก็ในโซนของบ้านบางจานของเราก็มี FC แฟนคลับนักรำอยู่หลายคนหลายท่านเหมือนกันนะที่แน่ๆเลยต้องขอบคุณน้องเจมรูปหล่อไม่ใช่สิคนสวยนะน้องมาดามเจมมี่ลอตเตอรี่บางจานของเราเนี่ยนะครับผมมาเป็นธุระติดต่อให้พวกเราเดินมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นงานวัดงานบ้านต่างๆในเขตบางจานนี่น้องเจมนะครับเป็นธุระปะปังดูแลเราเป็นอย่างดีนะครับทักทายไปยังพี่โอมูลนิธิด้วยนะครับคุณพี่สุปัญญาแล้วก็คุณพี่วรวุฒินะครับวันนี้มีโอกาสได้มาเจอมาทักทายถิ่นนะครับขอบคุณในการดูแลทักทายต้อนรับพวกเราเป็นอย่างดีนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งได้ร่วมสนุกด้วยกันแน่นอนครับด้านบนเวทีแต่ว่าลำดับนี้จะเป็นการจัดเพื่อแก้บนให้กับทางท่านเจ้าภาพกันเสียก่อนนะครับเป็นจำนวน5เพลง5รอบด้วยกันที่ส่งข้อมูลขึ้นมาให้กับกองเชียร์ด้านบนเวทีนะครับเป็นการแก้บนของคุณนันทนาหรือว่าคุณนานะครับแก้บนให้กับเจ้าที่เจ้าทางแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพศรัทธาหลังจากได้บนบานสารกล่าวขอพรไว้กับเจ้าที่เจ้าทางแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์และวันนี้พรเหล่านั้นได้สมหวังดังปรารถนานะครับจึงได้มีลำวงเพื่อเป็นการแก้บนเพื่อเป็นการแก้บนนะครับจำนวน5เพลง5รอบตามที่ได้ลั่นวาจาไว้นะครับและในเพลงแรกสำหรับการแก้บนจัดไปในจังหวะรำเต้ยครับลง
คนดีของแม่พี่คงจะแย่เพราะเธอและแม่ไม่ห่างกันเลยห่างกันเลยอยากจะเตือนน้องนางเอาไว้หน่อยเอ้ยพี่อยากจะเตือนน้องนางเอาไว้หน่อยเอ้ยหากแม่คงเฉยเมื่อยไว้ลงเลยใครจะเลี้ยวแลเพื่อชายทุกคนเมียสาวต้องเอาใจแต่ยิ่งเมียไม่ไปจะสบาย
ายสุดล้นอย่าเผลอมีเมียแก่อย่าเผลอมีเมียแก่เรียกเมียว่าแม่ไหนแต่ต้องตะโกนจุดเทียนเรียนมนต์เรามาลำแก้บนละวนเอ๋ยบนเวียนจุดเทียนเรียนมนต์เรามาลำแก้บนละวนเอ๋ยบนเวียนคนกลับเรามาลำเกลียนเรามาจุดเทียนเรียนมนต์จุดเทียนเรียนมนต์เรามาลำแก้บนละวนเอ๋ยบนเวียนจุดเทียนเรียนมนต์เรามาลำแก้บนละวนเอ๋ยบนเวียนเพลงดังนั้นมาดังเสียง
คุณนันทนานะครับถวายให้กับเจ้าที่เจ้าทางและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในที่นี้นะครับหลังจากที่ได้ขอพรและบนบานศาลเก่ากับเจ้าที่เจ้าทางและสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพรนั้นก็สมหวังดังปรารถนาซึ่งได้มีระบุเพื่อเป็นการแก้บนจำนวน5เพลง5รอบครบถ้วนตามที่ได้เอ่ยปากลั่นวาจาไปแล้วนะครับสิ่งใดก็ตามแต่ที่ทางท่านเจ้าภาพก็คือคุณนันทนาได้บนบานศาลเก่ากันไว้ก็ขอให้ได้หมดสิ้นบาทขาดสิ้นบนกันจบลงไปหลังจากที่มีลำวงถวายเพื่อเป็นการแก้บนจำนวน5รอบครบถ้วนผ่านไปนะครับโอเคนะครับในส่วนของพิธีการการแก้บนด้านหน้าเวทีของท่านเจ้าภาพก็ผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับถึงเวลาที่เราจะทักทายกันด้านบนเวทีกันบ้างนะครับฝากกติกาเอาไว้สักนิดนะครับผมบนเวทีเราไม่อนุญาตให้ถือเครื่องดื่มแก้วขวดรวมถึงบุหรี่ยาสูบต่างๆมาได้บนเวทีนะครับรำวงย้อนยุคเรามีกติกาจัดร่วมสนุกกันเป็นรอบๆเมื่อหมดรอบจะมีเสียงสัญญาณนกหวีดท่านจะต้องคืนเวทีตรงนี้ให้กับน้องๆนางรำกลับเข้ามาประจำที่นะครับทุกคนทุกท่านจะต้องคืนเวทีกันนี้ให้โล่แล้วก็รอฟังจากกองเชียร์สักนิดหนึ่งว่าเดี๋ยวในรอบต่อไปเนี่ยจะเป็นรอบพิเศษใดๆตามที่ทางท่านเจ้าภาพระบุขึ้นมาหรือเปล่าอาจจะเป็นรอบเหมาให้กับแม่ครัวอาจจะเป็นรอบเหมาให้กับครอบครัวของท่านเจ้าภาพหรือว่ารอบเหมาให้กับเพื่อนๆของเจ้าภาพใดๆนะครับก็ขอให้ทุกท่านที่มาร่วมสนุกกันในครั้งนี้ให้ความร่วมมือตรงนี้กันด้วยนะครับและวันนี้พิเศษอีกนิดนะครับเราจะสังเกตว่าพื้นด้านหน้าพิธีจะค่อนข้างจะนิ่มๆสักนิดหนึ่งหลังจากที่ฝนตกอยู่สองสามวันนะครับขอความร่วมมือนะครับอุปกรณ์เวทีไม่ว่าจะเป็นเสาไฟสายไฟต่างๆนะครับอย่าไปดึงอย่าไปห้อยอย่าไปโหนนะครับอย่าไปทิ้งนะครับพยายามอยู่ห่างทางขึ้นลงบันไดเรากว้างกว่านะครับปลอดภัยมาตรฐานนะครับเมื่อหมดรอบก็ขึ้นลงทางบันไดช่องทางเดียวนะไม่กระโดดลงไม่ปีนลงนะครับเดี๋ยวงานลื่นเลิงจะเป็นอย่างอื่นไปเสียก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยทักทายกันอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้ยังไงฮะ